สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์ข้อมูลการ์ดใหม่เกมกล7อัจฉริยะในแพทช์ 4.0 กันนะครับซึ่งตรงส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่ทางผู้พัฒนาทำการปล่อยออกมาก่อนแพทช์เข้านะครับก็ในตรงส่วนของ 4.0 เนี่ยมันจะมีการ์ดตัวละครเข้าใหม่อยู่3โค้ดมีฝั่งของตัวลิซ่าชีชีแล้วก็อัลเบโดแน่นอนมาแบบนี้มาพร้อมตรงส่วนการ์ดพรสวรรค์ประจำตัวนะแล้วก็มีการ์ดที่เข้าใหม่เป็นการ์ดทั่วไปอยู่5ใบนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะมาเริ่มที่ใบแรกก่อนกับฝั่งของลิซ่านะครับลิซ่าเป็นตัวละครสื่อเวทไฟฟ้าซึ่งตรงส่วนการ์ดเขาเนี่ยจะมีการเล่นกับสถานะ Conductive เป็นหลักตรงส่วนของสกิลโจมตีปกติกับสกิลธาตุเนี่ยถ้าในกรณีนะครับไม่มีสถานะคอนดักทีฟติดอยู่ที่ตัวศัตรูเลยเราจะทำการติดคอนดักทีฟเข้าไปก่อนซึ่งคอนดักทีฟเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆดีบัฟติดไว้แต่มันจะยังไม่ทำอะไรตอนแรกนะครับคอนดักทีฟจะมีสเตตอยู่ที่2ขั้นจาก4ขั้นก่อนแล้วถ้าสมมติเราทำการโจมตีซ้ำด้วยการโจมตีปกติมันจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขั้นหรือนะครับจะรอตอนส่วนของท้ายเทิร์นก็ได้จบเฟสมันก็จะเพิ่มอีกหนึ่งขั้นเช่นกันแล้วกรณีนะครับถ้าสมมุติเราทำการใช้สกิลธาตุเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วมันมีคอนนักทีฟอยู่คอนนักทีฟทั้งหมดเนี่ยจะถูกใช้งานไปโดยที่จะทำให้สกิลธาตุมีความเสียหายเพิ่มเติมตามคอนนักทีฟที่ติดอยู่ขั้นละ1หน่วยเท่ากับว่าจากเดิมที่มีความเสียหายไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่2หน่วยเรามาเจอกับคอนดักทีฟซึ่งเก็บได้สูงสุด4หน่วยโดนเข้าไปทีนึงก็อาจจะโดนถึง6หน่วยเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่หนักพอสมควรนะถ้ามันเก็บฐานะนี้ได้นานนะครับทีนี้ในตรงส่วนของคอนดักทีฟเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะมันจะมีกิมมิกอยู่กับการ์ดพรสวรรค์ด้วยอันนี้เป็นพรสวรรค์ที่ใช้คอสแค่1ถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับทำการเปลี่ยนตัวไปใส่เป็นลิซ่าเมื่อไหร่ปุ๊บโดยที่มีการ์ดใบนี้ติดอยู่มันจะทำให้เกิดสถานะคอนดักทีฟต่อตัวละครศัตรูโดยทันทีเป็นตรงส่วนการ์ดที่ใช้ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นนะฮะแต่ก็ช่วยในเรื่องของการเก็บคอนดักทีฟกันนะส่วนในพัทถ้าไม่ตายเนี่ยครับเรียกได้ว่าไม่เกี่ยวกับคอนดักทีฟเลยแต่มีความสามารถในการสร้างสิ่งอัญเชิญซึ่งจะทำความเสียหาย2หน่วยตอนจบเทิร์นนะครับใช้ได้2ครั้งแล้วก็ตัวท่าไม่ตายเองเนี่ยทำความเสียหายเลยเป็นไฟฟ้า2หน่วยนะเท่ากับว่าทำความเสียหายโดยรวมทั้งหมด6หน่วยแล้วก็มีคอสการใช้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยโดยใช้แค่2เท่านั้นนะครับของคอสไม่ตายนะแต่ว่าแน่นอนนะฮะแบบนี้ก็ใช้คอสปกติที่เป็นลูกเต๋าเนี่ยอยู่ที่3หน่วยเป็นไฟฟ้านะครับประมาณนี้กับฝั่งของลิซ่าไปกันต่อกับตัวละครที่2อย่างข้างของอัลเบโดนะฮะอัลเบโดนี่เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าคอนเซปต์ส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นการสร้างสิ่งอัญเชิญเพื่อมาทำให้อัลติเมทตัวเองแรงกับเสริมเพื่อนๆที่ต้องใช้การโจมตีพุ่งลงจากอากาศอัลเบโดนี่เป็นตัวละครธาตุหินซึ่งใช้ดาบปกตินะครับหรือที่เราจะเรียกกันว่าดาบเล็กใช่ไหมการโจมตีปกติของเขาก็จะเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพ2หน่วยทีนี้ไฮไลท์เนี่ยมันมาอยู่ที่สกิลธาตุของเขาครับสกิลธาตุของเขาเนี่ยมันจะเป็นการสร้างแท่นยืนออกมาสิ่งอัญเชิญตัวนี้เนี่ยเวลาจบเฟสเขาจะทำความเสียหายหินจำนวน1หน่วยแล้วก็กรณีที่อยู่บนสนามอันนี้จะมีการบัฟกับการโจมตีพุ่งลงจากอากาศนะครับในกรณีถ้าสมมุติสิ่งอัญเชิญนี้อยู่บนสนามปุ๊บเราทำการใช้การโจมตีพุ่งลงจากอากาศหรือก็คือการเปลี่ยนตัวไปที่ตัวอื่นแล้วโจมตีทันทีใช่ไหมเราจะใช้ธาตุอะไรสีน้อยลง1หน่วยเทิร์นละ1ครั้งนะครับโดยที่สิ่งอัญเชิญตัวนี้เนี่ยมันอยู่ได้3เทิร์นนะส่วนของท่าไม่ตายนะฮะกรณีถ้าเรามีสิ่งอัญเชิญอยู่จะมีดาเมจบวกไปเลย2จากเดิมที่มีอยู่4หน่วยธาตุหินเนี่ยก็จะเป็น6หน่วยแล้วใช้คอสอยู่ที่3หน่วยนะครับสำหรับลูกเต๋าปกติกับพอท่าไม่ตายอีก2นะทีนี้ในเคสของพรสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยบัฟสิ่งอัญเชิญสิ่งอัญเชิญถ้าสมมุติเรามีการ์ดใบนี้อยู่เสร็จปุ๊บแล้วมีใครก็ตามนะไปทำการใช้ตรงส่วนของการโจมตีพุ่งลงจากอากาศ
โดยที่มีตัวซัมมอนอยู่บวกกับการ์ดใบนี้ปุ๊บความเสียหายที่สร้างได้เนี่ยครับมันจะบวกกับ1หน่วยเท่ากับว่าคอนเซ็ปต์ของอัลเบโดทั้งหมดเนี่ยมันจะไปเน้นที่การบัฟพวกโจมตีลงจากอากาศถ้าให้นึกภาพออกตอนนี้สำหรับผมเนี่ยก็จะมีฝั่งของเซียวกับคาซิฮะ2คนที่ได้รับตรงนี้เน้นๆนะครับเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเห็นทีม3ธาตุในอนาคตอ่ะนะเพราะว่าคาซึฮะกับเซียวเนี่ยเป็นธาตุลมทั้งคู่นะครับก็ต้องหาคนมาช่วยแปะธาตุอีกสักคนนึงอะไรประมาณนั้นนะฮะต้องรอดูกันไปนะทีนี้ก็จะเป็นฝั่งของภาพการใช้อัลติเมทของอัลเบโดแล้วก็ไปกันต่อกับตัวละครที่3อย่างชิฉีชิฉีนี่บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่มาในพาร์ทของฮีลเลอร์ที่สุดพอสมควรนะฮะก่อนอื่นเลยน้องเองเนี่ยเป็นตัวละครธาตุน้ำแข็งแล้วก็เป็นดาบปกติเหมือนอัลเบโดนะครับหรือก็คือดาบเล็กโจมตีเป็นกายภาพ2หน่วยสกิลธาตุน้องเนี่ยจะเป็นการเรียกสิ่งอัญเชิญแต่ไม่ทำความเสียหายตอนเรียกนะจบเฟสเนี่ยจะทำความเสียหายน้ำแข็ง1หน่วยแล้วในกรณีถ้าสิ่งอัญเชิญนี้อยู่บนสนามเสร็จปุ๊บชี้ฉีใช้การโจมตีปกติเมื่อไหร่จะทำการรักษาตัวละครของฝ่ายเราที่ได้รับความเสียหายมากสุด1หน่วยซึ่งอันนี้ไม่ได้มีลิมิตในการใช้ต่อเทิร์นนะครับเท่ากับตีเท่าไหร่ก็ได้โดยจะมีระยะเวลาอยู่ที่3เทิร์นนะฮะเรียกได้ว่ายาวนานอยู่นะถ้าคิดในแง่ที่ว่าเป็นฝั่งของตัวที่ติดท่าน้ำแข็งตอนท้ายเทิร์นน่ะไปกันต่อนะครับกับฝั่งของท่าไม้ตายท่าไม้ตายของฉีฉีก็คือถ้าสมมุติเราใช้งานไปเนี่ยมันจะทำความเสียหายน้ำแข็งออกไปเลย3หน่วยแล้วก็สร้างสถานะพิเศษ Fortune Preserving Talisman เจ้า Talisman เนี่ยถ้าสมมุติเรามีสถานะนี้อยู่นะเสร็จปุ๊บตัวละครใดก็ตามในฝ่ายเราทำการใช้สกิลแล้วเกิดว่าค่าพลังชีวิตไม่เต็มนะครับเขาจะฮีลให้เลย2หน่วยแต่มีการจำกัดจำนวนครั้งที่ใช้ได้3ครั้งนะอันนี้นะฮะทีนี้ไฮไลท์มันมาอยู่ตรงนี้ครับน่าจะเป็นตัวละครแรกเลยที่มีความสามารถแบบนี้พรสวรรค์ของชีฉีเนี่ยจะเกี่ยวกับท่าไม้ตายตอนใช้พรสวรรค์ไปปุ๊บแน่นอนนะครับใช้ท่าไม้ตกไปแต่การ์ดใบนี้เนี่ยมันจะมีคอสเพิ่มจากเดิมที่ท่าไม้ตาย3หน่วยใช่ไหมอันนี้เป็น5หน่วยท่าน้ำแข็งนะครับซึ่งพอใช้ไปเสร็จปุ๊บกรณีนะถ้าสมมุติใช้ใบนี้เสร็จปุ๊บนะฮะมันจะทำการใช้ไม้ตายแล้วหากว่ามีตัวละครที่หมดสติอยู่เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะกี่ตัวจะทำการรักษาให้ทันที2หน่วยอ่ะก็คือพูดง่ายๆอารมณ์เหมือนชุบชีวิตแล้วก็โผล่มาเลยเลือด2อย่างเงี้ยครับแต่จำกัดการใช้งาน2ครั้งต่อดูเอลซึ่งแน่นอนมันเป็นการ์ดพรสวรรค์ใช่ไหมเราก็ใช้ซ้ำได้นะครับแต่ว่ารวมๆแล้วทั้งหมดในตาเนี่ยได้แค่2รอบนะผมกำลังคิดว่าเราอาจจะได้เห็นชีฉีเอาไปเล่นกับพวกอาบิสเลกเตอร์หรือว่าฝั่งของตัวละครอย่างลูกเต๋าไฟฟ้าซึ่งมีความสามารถในการฟื้นชีพนะฮะเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะต้องไปดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพการใช้งานอัลติเมทของชีฉีนะครับนี่นะสังเกตนะครับอัลติเมทไปแล้วแล้วก็เราจะติดสถานะเป็นเจ้าหนี้อยู่เนี่ย3หน่วยมีให้เราใช้ทั้งหมดด้วยกัน3 EA นะครับประมาณนี้ไปกันต่อกับการ์ดทั่วไปซึ่งในแพทช์ 4.0 เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด5ใบผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่า2ใน5เป็นการ์ดที่ผมไม่มั่นใจเรื่องเทคด้วยความที่ภาษาของเขานะครับคุยกันตรงๆนะตรงส่วนของตัวใบแรกเนี่ยเป็นการ์ดอุปกรณ์ที่มีความสามารถก็คือเมื่อเราติดอุปกรณ์ใบนี้เสร็จปุ๊บจะทำให้ตัวละครเนี่ยมีการสร้างความเสียหายบุก1หน่วยเป็นประเภทธนูซึ่งเทคนี้เนี่ยยังงงๆอยู่นะครับเขาบอกว่าในเทิร์นนี้เมื่อตัวละครที่มีการ์ดใบนี้ใช้สกิลธาตุหรือติดตั้งพรสวรรค์ในรอบถัดไปจะใช้ element dice น้อยลง2ลูกซึ่งเดี๋ยวผมจะสลับไปที่ภาษาอังกฤษนะครับอ่ะมาอันนี้เป็นแบบภาษาอังกฤษเขาบอกว่า next time they use an element skill or equip a challenge card ก็คือใช้การ์ดใช่ไหมตรงส่วนของพรสวรรค์หรือว่าจะเป็นฝั่งของสกิลธาตุก็ได้อันเนี้ย dice มันจะลดลงตรงส่วนเนี้ยพอมาเช็คดูเทคเนี่ยครับอาจจะต้องไปลองของจริงผมตีให้2เงื่อนไขแล้วกันจะได้ไม่พลาดเนาะเพราะว่าไม่ชัวร์นะครับเห็นแค่ตรงนี้มันตอบยากตรงส่วนของการใบนี้อาจจะเป็นติดตั้งไปแล้วเสร็จปุ๊บแค่ครั้งต่อไปเลยที่จะทำการใช้ตรงส่วนของสกิลธาตุหรือการติดพรสวรรค์เนี่ยอาจจะลดลง2หน่วยหรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับหรืออาจจะเป็นว่าเฮ้ยเพื่อนๆ อาจจะต้องใช้ตรงส่วนของสกิลธาตุครั้งแรกก่อน
แล้วครั้งต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ element die นั้นใช้น้อยลง2หน่วยหรือเปล่าต้องไปรอดูของจริงกันอีกทีนึงนะฮะก็รอเช็คกันอีกทีนึงนะทีนี้เดี๋ยวผมจะสลับกลับไปที่ภาษาไทยอ่ะมาภาษาไทยและตรงส่วนของการ์ดใบต่อไปก็คือ Golden House ตรงส่วนของ Golden House เนี่ยเป็นการ์ดคอร์ส0ที่ดีมากใบหนึ่งเป็นประเภทสถานที่ซึ่งกรณีถ้าเราทำการติดอาวุธหรืออาร์ติแฟกต์ที่เดิมต้องใช้ไดซ์3ลูกนะครับอาเบสตั้งต้นของมันใช้3ใช่ไหมจะใช้ไดซ์น้อยลง1ลูก1ครั้งต่อ1เทิร์นซึ่งจำนวนครั้งเนี่ยเราใช้ได้2ครั้งนะครับแล้วเป็นการ์ดคอร์ส0ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีมากแล้วก็ใส่ได้ทุกเด็กนะครับเป็นสามัญประจำเด็กใบใหม่อีกใบหนึ่งไปกันต่อที่คนต่อมานะครับกับเซทาเลียนะฮะถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดเป็นการ์ดบุคคลซึ่งเป็นนักวิชาการของซูเมรุการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ใช้คอร์ส1โดยหากนะครับหากกรณีที่เราการ์ด0เสร็จปุ๊บแล้วเราทำการใช้ตัวละครจะเป็นตีปกติใช้สกิลอะไรพวกนี้เราจะได้จู่การ์ดใบหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่เติมการ์ดได้หมื่นนะซึ่งจำนวนครั้งที่ใช้ได้อยู่ที่3ใบนะฮะถือว่าเป็นการ์ดที่พอโอเคเหมือนกันเพราะว่ายังไงเราต้องใช้ element die เนี่ยทำการใช้สกิลแค่ว่ามันจะไม่เหมือนฝั่งของเจ้าเซเล่นะครับอันนี้คือก็ค่อยทยอยมาทีละใบทีละใบเนาะใช้การ์ดเท่ากันด้วยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นการ์ดประเภทเพื่อนเนี่ยมันมีวิธีลดคอสด้วยนะกับการ์ดที่มีอยู่เดิมครับของแพทก่อนหน้านี้ก็อาจจะใช้ตรงส่วนของใบนี้เป็นการใช้ฟรีได้นะฮะเอาไปคอมโบกันได้ไปกันต่อนะฮะกับใบที่4ใบที่4เป็นการ์ดเคล็ดลับครับซึ่งใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็น1ใน2ใบที่ผมค่อนข้างงงกับเทคของเขาเอามากๆตรงส่วนของใบนี้เนี่ยมีความสามารถก็คือกรณีท่าธาตุเนี่ยของเรานะครับไม่ใช่ฝั่งของลุมกับหินอ่ะไม่นับ2ธาตุนี้นะเขาจะติดสถานะธาตุใส่ตัวละครทั้งหมดที่ต่อสู้ของเราถ้าสมมุติตัวไหนยังไม่มีอย่างเช่นผมบอกว่าผมมีเป็นธาตุไฟกับธาตุน้ำอยู่2ธาตุใช่ไหมเสร็จปุ๊บตัวละครธาตุน้ำเนี่ยแน่นอนมันไม่มีสถานะเป็นธาตุไฟเขาอาจจะติดเป็นธาตุไฟยัดใส่เข้าไปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ประเด็นคือยังไม่มีการ์ดประเภทที่ว่าต้องใช้แบบบังคับเฮ้ยต้องมีตัวละครธาตุนี้ซ้ำกัน2ตัว3ตัวเอฟเฟกต์จะเพิ่มยกเว้นกรณีเรโซแนนซ์ซึ่งเรโซแนนซ์เนี่ยมันไปมีผลแค่ตอนจัดเดกการ์ดเท่านั้นเงื่อนไขมันต้องอยู่ตรงนั้นเลยไม่น่าจะเกี่ยวกับใบนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาเอามาทำไมส่วนของนาฮิดะผมไปเช็คเทคแล้วนะครับมันจะไม่ได้ยิงตามเกมจริงตรงที่ว่าเฮ้ยต้องมีตัวละครธาตุนี้ซ้ำกัน2ตัว3ตัวเอฟเฟกต์จะเพิ่มอันนี้ไม่ใช่นะครับขอแค่มีตัวละครธาตุนั้นเลยผมก็เลยรู้สึกงงๆนะฮะว่าการ์ดใบนี้จะใช้ทำอะไรอาจจะต้องดูของเกมจริงเลยว่าเฮ้ยการ์ดใบนี้เนี่ยยังไงกันแน่ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็ใบที่5นะครับใบสุดท้ายกับการ์ดเหตุการณ์เป็นการ์ดที่มีความสามารถก็คือคืนการ์ดอาวุธที่ตัวละครฝ่ายเราเนี่ยติดตั้งอยู่กับขึ้นมือโดยที่ถ้าสมมตินะฮะถ้าเรามีการใช้ตรงส่วนของอาวุธในครั้งต่อไปเนี่ยจะใช้ไดซ์น้อยลง2ลูกซึ่งการ์ดใบนี้เป็นเหตุการณ์คอร์ส0มันจะเป็นการ์ดที่เฟรกมากเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยมันเกิดการใช้ได้อยู่2กรณี1คือเราอยากเปลี่ยนอาวุธ2คือเราอยากทำการเปลี่ยนอาวุธนี้ให้ตัวละครอื่นในทีมก็เรียกได้ว่าต้องดูกันอีกทีนึงอะครับว่ามันจะเอาไปใช้ในเวไหนได้ดีกว่าแต่กรณีถ้าสมมุติเป็นกรณีที่2เนี่ยที่เราแค่อยากเปลี่ยนอาวุธนี้ชิ้นนี้ให้ตัวละครอื่นในทีมเนี่ยผมมองว่าไปใช้การ์ดที่มีอยู่เดิมก็ได้อันนั้นคอส0เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายเสียลูกเต๋าเพิ่มด้วยนะครับอันนี้นะเป็นความเห็นของผมนะครับแต่ถามว่าใส่ได้ทุกเด็กไหมก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเฉพาะเด็กที่มีตัวละครซึ่งเรามีอาวุธเนี่ยเป็นประเภทเดียวกันอย่างน้อย2ตัวอย่างเงี้ยโอเคใส่ได้หรืออาจจะเป็นว่าเฮ้ยตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครเดียวเลยที่เราจะใส่อาวุธให้แต่เขาเนี่ยอาจจะต้องสลับอาวุธตามสถานการณ์ก็ใส่ได้นะครับเป็นทางเลือกของผู้เล่นนะฮะในการใช้ไปนะสำหรับในแพท 4.0 การ์ดอัปเดตใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับมีหลายอย่างที่ต้องรอเทสก่อนนะด้วยความที่เทคยังกำกวมอยู่นะครับแต่การ์ดหลายๆใบก็น่าสนใจนะอย่างฉีเนี่ยผมบอกเลยว่าฮิลเลอร์ชั้นดีนะครับรอบนี้น้องชุบชีวิตได้อีกส่วนของอัลเบโดเนี่ยเป็นประเภทการสร้างสิ่งอัญเชิญซึ่งแน่นอนแหละเขาเป็นหินใช่ไหมเวลาโจมตีออกไปเนี่ยครับของสิ่งอัญเชิญเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสร้างเกาะได้ด้วยเราอาจจะต้องหาตัว8ธาตุเพิ่มเติมมาสักหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เล่นได้เหมือนกัน
ส่วนฝั่งของลิซ่าเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเอามาเล่นเป็นดาเมจได้นะครับเป็นฝั่งของไฟฟ้านะเล่นกับพวกฝั่งของธาตุไม้เนี่ยเป็นไปได้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ